คุณฟังนะครับป .6/3 นะครับวันที่4เดือนก็เดือน10นะครับคาบที่9นะครับมี2โปรแกรมนะครับสำหรับคนที่ล็อกอินด้วย Facebook นะครับซึ่งเราจะทำปฏิทินแบบง่ายนะครับรอบนี้คุณล็อกอิน Facebook เสร็จใช่ไหมเราล็อกอิน Facebook ก่อน1ครั้งนะครับแล้วคุณก็ไปที่ Canva แล้วก็ล็อกอินตรงนี้นะครับพอล็อกอินเสร็จรอบนี้ครูจะสอนทำปฏิทินนะครับก็คือกดที่ค้นหาที่ช่องค้นหาแล้วกดปฏิทินซึ่งปฏิทินที่ครูจะให้ทำขอให้ทำเดือนหน้านะครับ6/2เขาทำเดือนนี้แต่คุณทำเดือนหน้าซึ่งใครที่ใช้ Canva ครับซึ่งมันมีสำเร็จรูปเห็นไหมครับแตกต่างกับ Photoshop นะครับเห็นไหมขอให้เลือกของปี63นะครับแต่สิ่งที่ครูจะบังคับก็คือ1รูปภาพให้มีรูปคุณเข้าไป1รูปเพื่อจองเป็นชิ้นงานของคุณนะครับการคัดลอกแล้วก็ส่งนะครับคุณก็ลองหาดูนะครับปฏิทินวันที่ก็สมมุติว่าปฏิทินคุณอยู่ฝั่งนี้รูปคุณก็ต้องอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ชื่อข้างล่างชื่อเจ้าของผลงานนะครับหรือคุณอาจจะเอียงอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นรูปคุณนะครับคุณเปลี่ยนได้หมดครับหรือตรงนี้คุณจะเอาเป็นรูปคุณ3รูปก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือตรงเนี้ยมันมีรูปให้คุณเลือกอยู่แล้วคุณจะใส่รูปคุณแล้วก็ใส่เดือนนะครับส่วนชื่อชั้นเลขที่ก็ให้ใส่ข้างล่างจองไว้นะครับสำหรับคุณที่ใช้แคนวาเวลาคุณใช้เสร็จเซฟเอารูปส่งใช่ไหมนะครับเวลาส่งเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่คุณส่งก็เราก็เซฟบันทึกรูปเป็นนะครับถ้าจำไม่ได้ให้ไปดู YouTube ที่ครูทำในคาบ18คุณไปรีดูก็ได้นะครับมันจะอยู่ช่วงท้ายๆหรอกคุณก็ลองรีดูแล้วกันทีนี้มาเข้าเรื่องของคนที่ทำ Photoshop ครับถ้า Photoshop เนี่ยคุณไปที่ Google นะครับพิมพ์ Google ก่อนสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณพิมพ์ www.google.com นะครับ .com นี่นี่ครับคุณทำปุ๊บสิ่งที่คุณจะหาก็คือคำว่าปฏิทินนะครับแล้ว Enter แต่ว่าปฏิทินที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นตารางเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่แบบนี้หรือแบบนี้ซึ่งในการค้นหานะครับมันจะมีให้เรากดที่แถบเครื่องมือนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้ใหญ่เล็กกลางแล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณเลือกขนาดใหญ่ภาพมันจะใหญ่จริงๆนะครับสมมติว่าคุณเลือกขนาดใหญ่ปุ๊บมันจะสกรีนหาเฉพาะไฟล์ที่เป็นขนาดใหญ่สีเราก็เลือกได้ครับคุณอยากได้โทนสีไหนคุณก็เลือกได้เหมือนกันแต่ทีนี้คุณอยากได้รูปนี้ครูก็กดเข้าไปครับขึ้นฝั่งนี้แล้วคลิกขวา Save As นะครับบางอันจะขึ้นคำว่า Image บางอันจะขึ้นคำว่า Picture บางคนก็อาจจะขึ้นว่ารูปภาพนะครับพอบันทึกเสร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับในการเซฟทุกครั้งคุณเคยเห็นเมนูฝั่งนี้คุณไม่เคยกดนะครับไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะซ่อนสถานะบางคนจะขึ้นหน้าจอเท่านี้คุณลองกดเข้าไปครับบางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นพิกเจอร์ก็ได้คุณกดที่หมดคำว่าพิกเจอร์เซฟนะครับคุณกำปั้นครับเชิญข้างนอกแล้วไปคลายทิ้งนะครับอันนี้ครูอัดคลิปเหมือนกันนะครับทีนี้ครับ14วันนี้วันที่14นะครับเดือน10 256302ก็คือคาบที่ไฟล์ที่2นะครับพอได้เสร็จครับเนี่ยมันจะเปิด Photoshop ใช่ไหมครับ Newนะครับนี่กระดาษก็คือเซนติเมตรตามปกตินะครับมันจะขึ้นแบบกระดาษ A4 เห็นไหมครับเสร็จแล้วกดไฟล์ Open ครับรูปภาพเราอยู่ Picture นะครับดูรูปภาพนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้ว
ดึงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมพอได้เสร็จครับคุณลองย่อภาพดูก่อนเพราะขอบมันใหญ่นะครับนี่เห็นไหมเราจะไม่เห็นขอบมันครับคนที่ใช้ Photoshop นะครับมันจะยากกว่า Canva สำหรับคนที่ใช้ Canva แล้วก็ดีใจด้วยอ่ะนะครับแล้วก็ย่อให้มันตรงกันและ Enter ครับทีนี้พอได้เสร็จครับนี่ครับเวลาใส่ปฏิทินเดือนนะครับคุณก็ใส่วันที่ทีละเลเยอร์อันนี้คือ1เลเยอร์2เลเยอร์3เลเยอร์4เลเยอร์นะครับไล่ตามนี้แล้วเซฟเป็นไฟล์ JPEG ส่งนะครับอ่ะมีเท่านี้นะครับ 6/3